ยังคงเดินหน้าพัฒนาแล้วก็ต่อยอดธุรกิจเพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับ JW Group ที่นำโดยท่านวิสิทธิ์นะคะประธานบริษัท JW Group และประธานบริหารโรงแรมChowel The Resident Hotel and Apartment นะคะพร้อมด้วยคุณพจน์บรมนะคะรองประธานบริหารโรงแรมและคุณพิมพ์ชินนะคะผู้บริหารโรงแรมที่ล่าสุดจัดงานแถลงข่าวร่วมสนับสนุนกิจกรรมของกองประกวด MUT นนทบุรี2023สำหรับเป็นที่พักนะคะในการเก็บตัวของผู้เข้าประกวดอย่างเป็นทางการตลอดการประกวดโดยมีสาวชามโอสถานนท์นะคะ City Director MUT นนทบุรีเข้าร่วมงานแถลงข่าวดังกล่าวณโรงแรม Chowel The Resident Hotel and Apartmentพร้อมเปิดเผยถึงทิศทางการเดินหน้านะคะทำธุรกิจของ JW Group ที่กำลังจะเปิดตัวโปรเจกต์ใหม่ด้านอสังหาริมทรัพย์นะคะไม่ว่าจะเป็นคอนโดแล้วก็โรงแรมหรูระดับ5ดาวที่สูงที่สุดในย่านดอนเมืองพร้อมทั้งการเดินหน้าสู่การเป็นผู้นำอสังหาริมทรัพย์แถวหน้าของประเทศไทยให้ได้ทราบกันอีกด้วยนั่นเองค่ะก็ต้องก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะที่ให้ทาง Miss Universe Thailand นนทบุรีมาเก็บตัวที่โรงแรม12 The Residence Hotelเป็นความประทับใจของพวกเราทุกคนตั้งแต่ที่ได้ก้าวเข้ามาที่นี่ค่ะแล้วเราก็ได้สนิทกันเร็วมากพูดถึงทางกองประกวดนะคะเพราะว่าเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นมากและในทุกๆวันนะคะทางโรงแรมก็คือช่างประทับใจว่าค่ะสตาฟก็ดีกับเรามากทำให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขในการทำกิจกรรมทุกๆอย่างในการเก็บตัวนะคะแล้วแม้ว่าแต่ละวันเราออกไปเราจะเหนื่อยแค่ไหนเรากลับมาเราเจออาหารอร่อยอร่อยของชูนิชินะคะเราก็ยิ้มได้แล้วก็มีพลังต่อที่จะประกวดต่อไปแล้วล่ะค่ะก็ผมรู้สึกยินดีนะครับก่อนอื่นผมก็ดีใจนะครับที่คุณชามพูดว่าอยู่กับเราแล้วอบอุ่นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมก็เน้นเรื่องนี้นะครับกับทีมงานที่มาแล้วก็กับลูกค้าทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ดีใจเรื่องร้านอาหารด้วยนะครับเพราะจริงๆผมกับคุณพ่อนะครับแล้วก็ครอบครัวทั้งหมดเราก็ทุ่มเทจริงๆนะครับกับทุกอย่างที่เราทำกับโรงแรมนะครับก็ดีใจจริงๆครับครับจริงๆแล้วJW Groupนะฮะก็ทำอยู่หลากหลายนะครับก็มีทั้งอสังหาริมทรัพย์นะครับเราเติบโตมาจากอสังหาริมทรัพย์นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็แตกแขนงไปทำโรงพยาบาลสัตว์ทีรีเพชรหรือถนนสุขภานะครับแล้วก็มีอาหารเสริมเกี่ยวกับเรื่องดูแลหลอดเลือดผลิตภัณฑ์ V4 นะครับซึ่งผ่านงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับแล้วก็มีโรงแรมนะครับ12 The Residence ครับใช่ครับก็จริงๆแล้วก็ต้องยอมรับว่าในช่วงปีนี้เนาะเศรษฐกิจในเรื่องของอสังหาก็เริ่มเป็นที่ยอมรับนะครับของความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราในปีนี้เราก็จะมีการเปิดตัวในเดือนหน้าวันที่8กรกฎาคมนะครับจะเป็นโฮมออฟฟิศอยู่ติดถนนกรุงเทพกีทาอีก1โปรเจกต์นะครับที่ไตรมาส3เราจะเปิด1โปรเจกต์ครับจริงๆแล้วผมคิดว่าตัวแทนของนางงามนะครับมีสร้างสามารถสร้างสิ่งดีงามให้กับประเทศไทยเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการท่องเที่ยวหรือภาคเศรษฐกิจนะครับสามารถเป็นตัวแทนที่จะนำพานะครับในเรื่องของผลิตภัณฑ์นะครับในหลายอย่างนะฮะเท่าที่เห็นก็มีไปหลายๆชุมชนนะครับในจังหวัดนนท์นะครับเพื่อส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจให้กับชาวต่างชาตินะครับหรือนักท่องเที่ยวได้รู้จักนั่นก็คือการส่งเสริมเศรษฐกิจในให้กับภาครัฐให้กับภาคเอกชนนะครับผมถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีนะครับครับก็จริงๆนะครับอันนี้ผมก็คิดกับคุณแม่นะครับคอนเซปต์ของโรงแรม12ของเรานะครับก่อนอื่นเลยมาจากโลเคชันนะครับของเราเนี่ยเป็นโลเคชันที่อยู่ใกล้สนามบินนะครับเพราะฉะนั้นคอนเซปต์ของเรามาตลอดก็คือเป็นการที่มาพักผ่อนก่อนที่จะเดินทางไปเที่ยวแล้วก็เอนจอยประเทศไทยต่อนะครับเพราะฉะนั้นการพัก12คืออะไรมาอยู่กับเรา12ชั่วโมงหรือ1คืนนะครับอันนี้ก็คือคอนเซปต์นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยจริงๆhead office ของบริษัท JW ของเราก็อยู่ซอย12ระหว่างเป็นซอยระหว่างกับโรงแรมของเราด้วยนะครับซึ่งเป็นซอย12พอดีนะครับเจฟกับคุณแม่ก็เลยคิดว่ามันก็เข้ากันดีนะครับที่จะมาอยู่กับเราพักผ่อนครึ่งวันหรือ12ชั่วโมงนะครับแล้วก็เป็นซอย12ด้วยครับก็เลยได้ชื่อโรงแรมนี้ขึ้นมาครับจริงๆอันนี้เป็นคอนเซปที่เคยพูดกับคุณพ่อไว้นะครับจริงๆคุณพ่อเคยพูดกับผมไว้นะครับก็เราจริงๆอันนี้โรงแรมเราเพิ่งเปิดกำลังจะครบปีพอดีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องดูทิศทางตลาดนะครับเพราะจะคิดว่ารีเทิร์นของเราเจฟก็ค่อนข้างแฮปปี้นะครับอันนี้อาจจะต้องถามคุณพ่ออีกทีผลตอบรับเราก็ดีนะครับเจฟคิดว่า
เราทำโรงแรมเนี่ยก็มีทีมงานที่ค่อนข้างดีนะครับจะพิว่าทีมงานของเราค่อนข้างใส่ใจกับเรื่องเซอร์วิสนะครับก็ผลตอบรับจากที่เห็นลูกค้ามาลูกค้าก็ตอบรับดีมากๆเลยครับเห็นมีลูกค้า returning customer มาก็ค่อนข้างเยอะนะครับ well thank you นะครับก่อนอื่นผมคิดว่าผมค่อนข้าง believe ในการว่าที่ว่า trust in your team นะครับเจฟคิดว่าเจฟกล้าที่จะให้ทีม suggest กล้าที่จะให้ทีมปฏิบัตินะครับแต่คือก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้ปล่อยให้ทีมไปในทิศทางที่ไม่ใช่ทางที่เรา believe นะครับก็คือเจฟกับคุณพ่อจะพยายามปูว่าโอเคหลักการขององค์กรของเราจะไปทิศทางนี้เจฟกับคุณพ่อมีหน้าที่ว่าจะทำยังไงให้ทีม believe ว่าเราจะไปทิศทางนั้นเพื่อที่จะให้ทีมปฏิบัติในทางที่เจฟกับคุณพ่อวางไว้ครับผมเรามีอีกหนึ่งโปรเจกต์นะครับซึ่งเราจะต่อเข็มประมาณปลายปีนี้นะครับติดถนนสุขภานะครับเป็นโรงแรมระดับ5ดาวในดอนเมืองซึ่งตอนนี้เราผ่านสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้วเราอยู่ระหว่างการขออนุญาตก่อสร้างนะครับเป็นโรงแรมที่สูงที่สุดในเขตดอนเมืองด้วยนะครับพื้นที่อยู่ประมาณ 20,000 กว่าตารางเมตรนะครับมีอยู่200กว่าห้องมีห้องการบัลรูมนะครับขนาด600คนนะครับก็ต้องบอกว่าด้วยดอนเมืองนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยสนามบินนะครับสนามบินดอนเมืองเนี่ยเป็นที่คมนาคมที่สำคัญเป็นรายได้หลักของคนดอนเมืองด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลูกค้าในเขตดอนเมืองที่เข้ามาพักเนี่ยค่อนข้างสูงมีจำนวนค่อนข้างมากนะครับแล้วก็เรากำลังตอบโจทย์ให้กับกลุ่มผู้บริโภคหรือนักท่องเที่ยวตรงนั้นนะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราคงขยายธุรกิจโรงแรมไปอีกสาขาหนึ่งนะครับแล้วก็ขอเสริมที่เมื่อกี้ถามว่ามีคอนเซปต์ที่จะเกาะติดแนว สนามบินในหลายๆจังหวัดไหมตอบเลยว่าใช่นะครับเรากำลังมองหัวเมืองหลักนะครับจังหวัดหลักที่มีเครื่องบินลงแล้วเราสามารถที่จะคอนเน็กต์ระหว่างจังหวัดกันได้ด้วยจริงๆแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับคุณชามนะครับแล้วก็ผู้สื่อข่าวทุกๆท่านนะครับที่ให้ความสำคัญกับโรงแรมของเรานะครับแม้จะเป็นโรงแรมที่ไม่ได้ขนาดใหญ่ไม่ได้หรูหรามากแต่ก็อยู่แบบอบอุ่นนะครับมาอยู่ด้วยกันแล้วแบบอบอุ่นแล้วก็ต้องขอบคุณทีมงานของโรงแรมทุกท่านนะครับที่พอผมวางนโยบายผ่านโพลิซีลงไปแล้วทุกคนก็ปฏิบัติตามนะครับจนผลตอบรับก็วันนี้ก็คือความสำเร็จของเราคือความภูมิใจความแฮปปี้นะครับซึ่งมันเป็นตัวคำตอบที่เราได้รับกลับมานะครับคือจริงๆแล้วชามต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะเพราะว่าชามทราบมาว่า occupancy นี่คือเต็มไปถึงปีหน้าแล้วและในการที่ให้กองประกวด Miss Universe Thailand นนทบุรีมาอยู่ที่นี่เป็นเวลา1อาทิตย์ที่มีความสุขของพวกเราจริงๆอะค่ะได้แบบกลับมาที่และทิ้งตัวและสบายใจกับ facility ทุกๆอย่างเด็กๆมายิมตอนกลางคืนนะคะแล้วก็ตอนเช้าก็มี breakfast ที่ดีมากคือชามก็แบบตื่นตันจริงๆค่ะที่ทำให้ทุกๆคนได้มีโมเมนต์ดีๆร่วมกันแบบนี้ทำให้ทุกคนสนิทกันเร็วขึ้นค่ะแล้ว อีกอย่างนึงก็คือทางขออนุญาตถามคุณเจฟนะคะว่าให้ is there anything you would like to say to the tourists who are looking for a place to stay near the airport so yeah sure soI'm not sure if you've understood what I've said before this because I actually spoke in Thai, but well, I'll go again in English. It's fine. So I'm always here every day, daily, you know, always welcoming you guys. I really want to provide the best service available in this area. We want to be the point where you guys can be okay. We're coming to Don Mueang. Let's go to 12. That's my concept. I want to be the place where you will feel welcome. With good food, good service, good drinks, you know, just come down and have a good time before your next trip to wherever in Thailand. So please come. ชัมจัดปีแรกค่ะชัมพยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดในฐานะคนที่เคยอยู่ข้างหน้ากล้องมาก่อนตอนนี้มาอยู่ข้างหลังชัมเข้าใจความรู้สึกของน้องๆทุกๆคนแล้วการที่ชัมมาจัดเวที Miss Universe Thailandคือชัมอยากมีเวทีของตัวเองเพราะว่าชัมเคยผ่านประสบการณ์มาเยอะแล้วชัมเห็นอะไรที่อารมณ์มุกว่ามันไม่แฟร์ชัมก็เลยอยากที่จะมาทำของตัวเองและชัมขอบอกนะที่นี้เลยนะคะไม่มีการล็อกมงในเวทีของชัมถ้าชัมอยากจะล็อกใครนะคะชัมซื้ออีกจังหวัดนึงก็แต่งตั้งง่ายกว่าไหมคะส่วนมากเราให้คำแนะนำน้องๆยังไงบ้างคะพี่ชัมในด้า
านไหนคะชับให้ทุกอย่างที่ชับมีมา17ปีที่อยู่ในวงการบันเทิงค่ะให้หมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการหมดเลยให้หมดน้องจะถามอะไรได้หมดแม้กระทั่งความรักน้องก็มาถามก็ได้ค่ะณตอนนี้น้องๆทั้ง19คนเราพอที่จะเห็นแววบ้างไหมคะแบบเห็นใครอะไรเงี้ยชั่มเห็นแววของทุกคนค่ะทุกคนมีอันนี้จะคิดว่าเป็นคำตอบแบบคำตอบสูตรคำตอบนางงามแต่ชั่มพูดจริงๆจากใจว่าน้องๆมีความสามารถทุกๆคนในแบบฉบับของตัวเองเรามีนักบอล นะคะที่กำลังจะคัดทีมชาติด้วยนะคะเรามีน้องที่สามารถพูดได้4ภาษาบางคนพูดเกาหลีก็ได้แล้วก็มีคนที่เรียนเกี่ยวกับการบินมีหลากหลายมากเลยค่ะแล้วชามภูมิใจจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยนะมีคนเรียกชามว่าแม่เหมือนภาษาในวงการบันเทิงใช่ไหมคะชามรู้สึกว่าแบบโอ๊ยฉันยังไม่แก่แต่ทุกวันเนี้ยชามรู้สึกเหมือนชามมีลูก19คนอะจริงๆ